ชียไปด้านร้านไปด้านร้านไปด้านร้านไอ้เขาไอ้เขาโอเคครับผมวันนี้ก็นะครับโอ้เพราะหล่อหน้านี่แบบแดงอ่ะหล่ออยู่แล้วหล่อได้ใครพี่ฮะหล่อได้ใครไอ้พี่ดิหล่อได้กอล์ฟหล่อได้พ่อกูโอเคครับน้องๆวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันเกิดถอยโลนไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้วันนี้ก็คือวันที่24นะครับพี่เสือก็มาหาของที่จะแบบว่าเอาไปให้มันนะเนาะผมก็เลยคิดว่าผมอยากทำเค้กให้มันเองด้วยมือผมเองแต่ว่าหาอุปกรณ์ไม่ทันจริงๆมันยาก okay. มันต้องไปตีแป้งอะไรเงี้ยยากเกินก็เลยว่ามาร้านเค้กแล้วก็ซื้อเค้กที่ว่าเขายังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยผมอยากเอาไปมิกกับไข่มุกที่กำลังเป็นกระแสไงเอาเดี๋ยวไปโรยเป็นไข่มุกอะไรเงี้ยเอาให้คิงมันกินไปนะครับหรืออาจจะปาดหน้าก็ได้มีแกล้งไหมมีแกล้งไหมมีแบบเอาอะไรใส่ในเค้กอ่ะก็ยังคิดอยู่เลยให้น้องๆไปตามดูในคลิปดีกว่าอย่าเพิ่งรู้เลยต้องดูให้จบดูให้ทุกวินาทีเลยว่าพี่ใส่อะไรลงไปแล้วคอมเมนต์ด้วยนะว่ามีอะไรในคลิปเออใช่มีอะไรในเค้กเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าพี่เสือจะซื้อเค้กแบบไหนแต่บอกเลยว่าคลิปเนี้ยได้ทั้งสนุกอร่อยฮาไปเรื่อยแล้วเมื่อกี้ตอนเดินอ่ะแม่งล้มดูเลือดเลยไหนว่าเลือดจริงคือช้ำอ่ะทุกคนคือช้ำเลยเลือดซิปอ่ะคือล้มจริงๆคือสะดุดจริงคือม่วงอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้โง่นะแต่ไม่เห็นมัวแต่โฟกัสกล้องไงใช่ปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเค้กดีกว่าปะตามพี่ไปน้องไม่ต้องซื้ออันนี้ป่ะเทียนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออปาหน้าเลยเราปาหน้าเลยเฮ้ยให้มันเป่าไงพี่จะปาหน้าพี่เลยไม่ปาหรอกเอาอย่างอื่นดีกว่าให้มันตกใจดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้ออย่างอื่นเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะไม่งั้นพี่จะไม่แกล้งมันอีกนะเว้ยเอาไงดีเอาเทียนมั้ยเนี่ยเอาไปก็ได้อ้อเนี่ยๆอันนี้ดีกว่ามีเลข2กับเลข1ครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยได้แล้วเว้ยน้องๆนี่อยู่ในนี้แหละไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องอยากเสือกคือเดี๋ยวไปหาของที่เราอยากเอามามิกเข้าไปนะครับแล้วจะไปดูรีแอคชั่นหอยโล้นว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าโอเคไปดีกว่าครับผมจุดที่ไหนวันนี้นะครับก็ใช่วันนี้ดิตอนนี้คือมาหาของแต่งหน้าเว้ยคือแต่งหน้าให้สวยเลยแต่งหน้ากูเนี่ยไม่ใช่แต่งหน้าเค้กแต่งหน้าเค้กเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะอะไรไปแต่งหน้าเค้กให้โล้นบ้างนะครับบอกเลยว่าอร่อยนะปล่อยทองปล่อยทองนี่ไงก็ปล่อยทองโอ้มันเยอะเนี่ยปล่อยทองเขียวก็มีแบบนี่ไงครีมเอ้าเดี๋ยวถามมาก่อนเสร็จแล้วครับผมก็เดี๋ยวให้ดูนะมีอะไรบ้างมีตุ๊กตาไอซิ่งเนี่ยของผันมือไงล้นแล้วก็มีไข่มุกนะครับที่เป็นกระแสอยู่แล้วก็มีน้ำตาลเดี๋ยวไปโรยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าว่าเราจะทำกันยังไงครับผมไปโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับก็คือเค้กที่พี่เสือซื้อมาคือไม่ได้ทำเองทั้งหมดอันนี้นะครับผมก็ซื้อมาเพราะว่าเราเตรียมแป้งเตรียมอะไรไม่ทันเนาะไหนจะต้องเดินทางคืนนี้อีกก็เลยซื้อมาแบบว่าเอามาแต่งหน้าเองนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่เสือเลือกอะไรมาบ้างตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำตาลไอซ์เป็นแบบตุ๊กตาแล้วก็โรยเรียกว่าน้ำตาลสีแล้วก็นี่เลยครับที่ไข่มุกที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คิงกูจะให้มึงแดกไข่มุกเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าและจะบอกเลยนะครับน้องๆตอนที่จะให้คิงเปิดกล่องหรือจังหวะไหนก็ช่างในคลิปที่บ้านในคิงอ่ะคุยท้ายมันตกใจให้ได้ถ้ามันไม่ตกใจมาถีบหน้ากูเลยถีบก่อนเลยได้ไหมไม่ได้มันตกใจแน่ๆรอดูเลยเอานี่ก่อนแล้วกันน้ำตาลไอซ์เว้ยมาดูนะครับว่าจะน่ากินหรือเปล่าฝีมือพี่เสือนะครับยังไงนะครับทุกคลิปจะต้องมีการกินทุกคลิปจริงคิดถึงพี่เสือต้องคิดถึงเรื่องกินใช่ครับผมอร่อยเฉยนี่ครับน้ำตาลอุ้ยตัวนี้สวยนะเราก็จะเอาไปปักครับผมมาดูเลยนี่เฮ้ยได้อยู่ไงมีผู้โอ้โหไอ้คิงมึงได้กินเค้กสวยจังวะโอ้ฟันหักอร่อยเหยน้ำตาลกูกินก่อนเจ้าของมันเกลือเองจะเสร็จแล้วนะครับดูอุ้ยเฮ้ยเอาหน้าคว่ำโทษโทษโทษมึงอะอย่างงี้แหละมึงอะหน้าตาไม่หล่อเอาแค่นี้พอ
ดูดิทุกคนโอ้โหสวยนะอื้อหือว่าน่ากลัวใช่อ่ะต่อไปนะครับเราจะเอาไข่มุกใส่เว้ยเราจะเอาไข่มุกใส่ตรงกลางมาดูแล้วมันจะออกเป็นยังไงมาครับผมเราเจาะไข่มุกนะครับแต่เราจะไม่เอาน้ำไปนะครับเราเจาะไข่มุกเทเลยครับไข่มุกอันดามันนี่นะครับไข่มุกเนี่ยเม็ดละ11,000นะครับไอ้ครีมแดงเนี่ยเค้กเนี่ยเป็น100,000,000โอ้ว้าวเฮ้ยมันน่ากินมากว่ะก๊อฟน่ากินเฉยเค้กไข่มุกเอาแบบพูนๆเลยเชื่อกูทีนี้เนี่ยไข่มุกเนี่ยมันน่าจะผมขอชิมเลยแล้วกันนะว่ามันกินได้จริงๆไม่ได้แกล้งนะอันนี้เป็นเรื่องกินไงอร่อยมันลูกออสอ่ะเคยกินลูกออสเนี่ยไม่กินได้อร่อยมันเป็นแบบว่าเหมือนมีน้ำเชื่อมมะพร้าวอ่ะยังพอแล้วกินเยอะไปแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เอาไปแกล้งนะแต่กูจะแกล้งในคลิปรอดูอันนี้คือให้จริงๆให้มันเกิดมันให้มันเกิดมันโอ้สวยเฉยน่ากินเฉยแล้วทีนี้นะครับตามด้วยสีอันนี้นะครับผมเราจะมาดูนะว่าพี่เสือเนี่ยจะแต่งหน้าเค้กได้สวยงามและแบบว่าน่ากินขนาดไหนไม่แต่มันน่ากินจริงนะ น่ากินเฉยอ่ะงงเลยพี่เสือแม่งเก่งที่หายเลยไอ้ก๊อฟมันเก่งได้ใครวะเก่งได้ก๊อฟเลยตอนแรกอะว่าจะเอาฝอยทองมาแต่ทีเนี้ยมันเราไม่ได้ทำเค้กเองตั้งแต่แรกไงผมกะจะเอาฝอยทองมาโปะเป็นเค้กฝอยทองไปเลยอะไรเงี้ยนี่นะครับผมนี่ศิลปะน่ากินเฉยอึน้ำลายกูลงโทษทีเดี๋ยวเราเก็บขยะด้วยนะครับผมโอ้โหน่ากินว่ะก๊อฟไม่ต้องแดกไอ้รถกูกินเองโอ้โหไอ้รถมึงโชคดีอะไรขนาดนี้รถนี่พี่เสือเทพแห่งการทำอาหารอร่อยทุกอย่างแหมวันนั้นเล่นกับน้องจูนกูชนะแต่เด็กไอ้กูแพ้แต่จูนชนะแต่พอจบเป็นไงก๊อฟเด็กลุงใครเด็กลุงพี่เสือเกี้ยงตับเป็นว่านะครับดูดิน่ากินป่ะให้น้องๆไปตัดสินในภาพนะครับว่าน่ากินหรือเปล่าทำไรพี่โอ้ยกินในนี่น้ำตาลไอเนี่ยอร่อยดีกำลังกินเลยไปเจอกันเราก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมนี่แล้วก็จะไปทำการเอาไอ้คิงลงเฮ้ยกล่องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอเคเราก็จะทำการเก็บลงกล่องครับผมแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันอันนี้คืออะไรพาสเตอร์แกงไงวะก๊อฟเจอแล้วโอ้โหคิดว่าพาสเตอร์สวยมากเลยติ๊กเกอร์เขาสักทีดีไม่พอเฮ้ยก้องทำอะไรอ่ะก้องเป็นแกงพี่เหรอไอ้คิงไอ้ก้องมันแกงเลยเดี๋ยวกูนะใครอยากเห็นไอ้คิงนะตกกระจอยรอดูตกใจตกใจอะไรเหมือนกันอ่ะจอยกระจายนะมันก็คือคำเดียวกันนะครับผมเอาไปพูดได้นะบอกว่าถ้าสมมติว่าตกกระจอยแบบว่าน้องๆน่ารักจังแต่อย่ามาพูดแถวสุรินทร์นะครับตีเนี่ยต้องไปพูดที่พูดแถวกับเชิงอะไรท่าแดนตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวหลุดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งหลุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะครับก็ไปเตรียมตัวกันไปบ้านไอ้คิงเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าบ้านไอ้คิงครับบ๊ายบายทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับ